สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจริงกันแบลเดี๋ยววันนี้เบลจะพาไปชมงานเลโก้ครบรอบ90ปีกันมีใครรู้บ้างว่าตอนนี้ของเล่นเลโก้มีอายุครบ90ปีแล้วนะงานนี้จัดขึ้นที่สยามพารากอนภายในงานก็จะมีเลโก้มาจัดแสดงเยอะมากเลยตัวเลโก้ที่มาจัดแสดงนะคะก็มีตั้งแต่ปี1966จนถึงปัจจุบันเลยค่ะจะเห็นว่าโทนสีนะคะปัจจุบันก็มีโทนเศษสีที่เยอะขึ้นนะคะเขาก็จะมีเลโก้ชุดเด็กแบบนี้ด้วยนะคะตัวนี้ก็อยู่มา20กว่าปีแล้วนะคะตัวนี้เบลก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็เป็นคอลเลกชันของแม่มดนะคะมีหม้อปรุงยาด้วยค่ะตัวนี้น่ารักมากเลยตัวนี้ก็เป็นคอลเลกชันมิกกี้เมาส์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเลโก้ชุดใหญ่นะคะเป็นเหมือนกับเรือโจรสลัดค่ะน่ารักมากเลยมีเรือลำเล็กด้วยตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นปราสาทค่ะชุดนี้ใหญ่มากเลยด้านบนเป็นสนามบาสค่ะตัวนี้ก็น่ารักอีกแล้วตัวนี้ก็จะเป็นยานในเรื่อง Star Wars เท่มากๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นเลโก้รุ่นแรกๆเลยนะคะปี1966ค่ะก็ผ่านมาแล้ว50กว่าปีนะคอลเลกชันนี้จะเห็นว่าโทนสีสมัยก่อนนะคะเขาก็จะเป็นโทนสีที่ยังไม่ค่อยเยอะมากนะคะแต่ก็ดูน่ารักดีนะดูมีความคลาสสิกค่ะโทนสีก็จะมีไม่กี่สีนะคะตัวนี้พอเอามาวางรวมกันนะคะทุกอย่างมันก็ดูเป็นเรื่องราวเลยนะตัวนี้ก็เป็นคอลเลกชันของเด็กผู้หญิงต่อออกมาเป็นร้านคาเฟ่น่ารักมากเลยตัวนี้ก็เป็นคอลเลกชันรถไฟนะคะก็จะมีตัวการ์ตูนของในเรื่อง Toy Story ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถแบ็คโฮนะคะคันใหญ่มากตัวนี้งานค่อนข้างมีรายละเอียดค่ะถัดไปนะคะจะเป็นม้าหมุนค่ะอันนี้คือน่ารักมากแต่ว่ารายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะนะคะเลโก้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเลโก้ตัวเท่าคนเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนะคะคนออกแบบก็คือเก่งมากๆเลยแล้วคนต่อก็คือเก่งมากด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นเลโก้รถคันใหญ่ค่ะคือของจริงคือใหญ่มากๆเลยนะภายในงานนะคะเขาก็จะมีบูธให้เราไปต่อรถได้ค่ะพอเราต่อแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปวิ่งที่รางค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วอันนี้คือรถของเบลอันนี้คือรถของคุณนะล้อใหญ่มากเลยอันเนี้ยเดี๋ยวจะลองไปวิ่งกันของเบลก็คือสรุปว่ามันพังเพราะว่าประกอบไม่แน่นของคุณนัทก็คือพังเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นบูธให้เราไปแต่งคัพเค้กนะคะเดี๋ยวเรามาต่อคัพเค้กกันค่ะตัวต่อก็จะเป็นถ้วยคัพเค้กแบบนี้นะคะแล้วเราก็ต่อลงไปค่ะตัวนี้เป็นครีมนะคะเสร็จแล้วก็ปักเทียนค่ะได้แล้ว1อันตัวนี้เป็นไอศกรีมค่ะใส่ครีมค่ะใส่ดอกไม้นะคะเค้กก็เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเค้กเลโก้ยักษ์นั่นเองใหญ่มากเลยนะคะตัวนี้ก็จัดทำขึ้นนะคะฉลองครบ90ปีค่ะทุกคนดูสิอันนี้ตัวเท่าคนจริงๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูบูธของเล่นเลโก้กันก็จะมีเลโก้หลายคอลเลกชันเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นคอลเลกชันของเจ้าหญิงดิสนีย์ค่ะตอนนี้เป็นคอลเลกชันแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะน่ารักมากเลยมีเป็นปราสาทด้วยนะตอนนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันของมาร์เวลนะคะก็จะมีคอลเลกชันของมาริโอด้วยนะคอลเลกชันของไมค์ครับคอนทอร์คือเท่มากอันนี้ชอบมากเลยแพ็กเกจเป็นกล่องรองเท้านะคะพอเปิดเข้ามาค่ะเขาก็จะเป็นตัวคอลเลกชันของรองเท้าอาดิดาสค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย